กลับมาชมกันต่อครับช่วงนี้เชฟเวฟและเชฟปุ่นจะนำขนมปังมาทำเมนูอะไรและจะมาโชว์เทคนิคอะไรกันบ้างไปชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมมาเวฟครับผมเหมือนกันเลยนะครับก็คือขนมปังนะครับผมเวฟทำเมนูตามสั่งคือขนมปังหน้ากุ้งนะครับขนมปังหน้ากุ้งว้าวเวฟจะทำอะไรวันนี้เวฟจะโชว์วันนี้นะครับเราดูเหมือนจะง่ายนะเอาจริงๆเนี่ยทักษะนี่ยากมากเลยนะครับอาจารย์ลิงครับสังเกตไหมคนอื่นเนี่ยสมบูรณ์เยอะมากเลยของผมมีแค่ขนมปังกับมีดอันนึงเข้าใจกันทำไม่เป็นไงเอาทำเลยหันเลยวิธีการถือมีเรื่องเปลี่ยนแล้วนะคือเริ่มเป็นชักฆาตกรนอกเชฟแล้วไม่เลี้ยงมาเชฟจริงๆเขาจะไม่ทำกับมีดแบบนี้ใช่เป็นเชฟตัวปลอมเดี๋ยวผีผักเชฟตัวปลอมคืออย่างนี้อ่ะมาเข้าสู่ตรงนี้กันดีกว่าครับที่สำคัญนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนจับขนมปังไว้ดีๆนะครับได้ครับพี่เอาล่ะขอโทษครับการหั่นขนมปังนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อกี้ที่บอกนะถ้าสมมติว่าเป็นมีดด้ามนี้เราต้องใช้อย่างนี้ขีดลงไปแล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะครับขย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 ับอย่าไปลูดเพราะลูดไม่ได้อะสมมตินะผมทำให้ดูนะถ้าลูดอย่างเงี้ยเห็นไหมเสียโหยโหยเช็คตัวจริงแน่เลยโอ้ยแต่ YouTube เขาก็มีโอ้โหโถยนึกว่าก่อนแรกปฏิทินที่เลิกแม้ว่าการหั่นขนมปังของเชฟเวฟดูจะง่ายแต่ลีลาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วเรื่องรสชาติจะอร่อยหรือไม่ไปชิมกันครับใช่ลองชิมดูครับอร่อยนะครับลองชิมช่วยมาลูกมาโอ้โหกุ้งเน้นๆเห็นนะอร่อยอร่อยสัมผัสงาสัมผัสงาแตกแล้วมันหอมดีใช่ไหมฉันยังไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มรสชาติมันกรอบนะเขาบอกว่าหอมมันงาคั่วจริงๆนะหอมเหมือนกินงาตัดไปในตัวแม่ผมชอบงานนะอร่อยใช่ใช่ใช่เด็กชอบอาม่าผมสอนอ่ะอยากมีเงินเยอะๆต้องทำงานเยอะๆทำงานทำงานทำงานไม่ใช่กินงาทำงานทำงานความหมายของอาม่าคือการทำงานไม่ใช่ว่าทำงานเด็กแอกแล้วคนพวกเราคือคนนี้ดีอ่ะคนนี้ดีอ่ะตลกชอบตลกคู่เลยอ่ะเชฟจริงอร่อยทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับเชฟปุ้นครับผมเหมือนกันเลยก็คือขนมปังนะครับเชฟทำเมนูตามสั่งคือปังนึ่งหมูแดงครับปังนึ่งหมูแดงมาดูครับมากินหน้าหมูเฮ้ยดูดีน่ากินมากเลยดูดีตอนนี้เชฟจะโชว์ทำอะไรครับจะโชว์ผัดไส้หมูแดงครับผัดไส้หมูแดงบอกส่วนผสมได้ไหมครับว่าหมักด้วยอะไรได้ไหมครับหมูแดงครับไม่ได้จริงๆครับแล้วสีแดงนี่เกิดจากสีผสมอาหารหรือว่าเป็นธรรมชาติของสีธรรมชาติของอะไรใดๆเป็นซอสพริกครับเป็นซอสพริกเหรอปุนจริงปะเนี่ยปุนปุนอย่ามาแกล้งทำเป็นตอบไม่เป็นนะปุนปุนนั่งไปแล้วนะตรงนี้นะนี่จะยืมมีดหน่อยนะเขาจะมาผ่าขนมปังใช่ไหมเอามาแทงที่จะทำอะไรครับโชว์หน่อยผัดไส้หมูแดงครับผัดไส้หมูแดงโอเคก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเบอร์เกอร์หรอกเขาไม่ฮังรู้เลยเย็นดีครับคุณก็คุณเย็นครับพี่ลองจับดูสิครับเย็นนะครับคุณโอ้เนื้ออะไรจ้าเนื้ออะไรชูชีแล้วใส่อะไรไปบ้างจ้าสามเกลือเป็นสามเกลือเหมือนกันครับพี่ลิงก็ใส่พริกไทยดำไปเลยบ่อยหอมอ่ะโอ้ยไฟแรงไฟเบาน้องปุ่นไฟปานกลางครับปานกลางเขารู้นะพอรันนั่นเสร็จเขายกกระทะหน่อยมีความร้อนหน่อยมีความมีการรู้เรื่องรู้เรื่องปุ่นผมไม่ต้องไม่ยุ่งครับเดี๋ยวกินของทีมงานก็อร่อยเองแหละครับหอมอ่ะบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยข้าวสวยไหมกลิ่นดีหอมสามเกลือนี่หอมจริงนะวิธีการ
ทำหมูแดงคือเขาหมักแล้วเขาผัดอย่างนี้หรอไม่รู้เพราะว่ามันไม่นึ่งเหรอฮะมันต้องไปนึ่งอีกทีป่ะฮะครับนึ่งอีกทีครับนึ่งอีกทีขนมปังนี้ก็ต้องไปนึ่งอีกทีนึงถูกต้องไหมฮะนี่คือนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับนึ่งวันหอมจังเลยกินก็ได้กินอร่อยแน่นอนตัวนี้ไม่มีอีนี่ประสบการณ์ฉันมันบอกโอ้โหการผัดไส้หมูแดงของเชฟปุ่นออกมาสีสันดูน่ารับประทานมากเลยนะครับรสชาติจะออกมาดีหรือไม่ไปชิมกันครับอืมเฮ้ยอร่อยอะไรอร่อยไส้หรือว่าขนมปังทั้งขนมปังและไส้มันมีตรงนี้ดีมากแล้วขนมปังก็นุ่มหอมจริงหมูก็นุ่มแบบลงตัวมากเลยอ่ะมันคือกลิ่นสามเคอเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงแล้วหมูแดงอ่ะหอมเครื่องหมักมากใช่เครื่องหมักหมักได้เครื่องหมักหมูแดงดีเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับอร่อยมากอร่อยมากเอาล่ะครับเชฟทั้ง3โต๊ะได้โชว์การทำอาหารกันไปแล้วถึงเวลาที่นักชิมของเราจะต้องตัดสินใจเลือกโต๊ะครั้งที่2จะมีการย้ายโต๊ะหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับโอเคเอาล่ะครับผมถึงเวลาเลือกโต๊ะจองนะครับจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองคิดให้ดีโต๊ะที่ท่านนั่งอยู่ใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าพร้อมแล้วจ้องโต๊ะครับไปไม่ตีแล้วตีแล้วไม่เปลี่ยน5 4 3 2 1หมดเวลาเอ้าหมูของพวกเราพอเข้าใจแต่2หนุ่มเนี่ยแลกกันทำไมทักทายหลายๆหลายโต๊ะหลายๆเชฟอะเชฟจ๋าเชฟเวฟเชฟปุ่นเชฟป้าเชฟป้าอันนี้เชฟป้าแต่ชอบอันนี้ไม่ธรรมดาเป็นไงก็ยังมั่นใจอยู่ตัวนี้เพราะว่าดูตัวเนี้ยรวมๆแล้วไม่ใช่แต่ฉันว่าใช่อ้าวโต๊ะไหนที่ดูใช่ตัวนี้ดูใช่มากไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยและตัวนั้นดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่โต๊ะนี้ดูเหมือนไม่ใช่แต่ใช่อธิบายให้ฟังด้วย อย่าอธิบายเลยเพราะเขาเองเขายังไม่รู้ตัวเลย เออนะครับทำไมถึงย้ายมาโต๊ะหนึ่งคิดว่าอยากย้ายอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าย้ายไปไหนดีเห็นข้างๆมันว่างก็เลยลองมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจเวฟไม่มั่นใจสักคนเลยตอนนี้คือผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะกินอะไรดีแต่ว่าก็ลองเลือกลองดูก่อนผมว่าจะลองปักใจเชื่อพี่จ๋าเชฟจ๋าการจองโต๊ะครั้งที่2นี้มีเพียงคุณไนซ์และคุณมิวอ่อนที่เปลี่ยนโต๊ะจองโดยเฉพาะคุณไนซ์ที่ไม่มั่นใจโต๊ะไหนเลยต่างจากนักชิมท่านอื่นๆที่เชื่อมั่นในโต๊ะที่ตัวเองเลือกช่วงหน้ายังต้องกลับมาตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อพักสักครู่ครับ